สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวพวกท่านนะครับเพื่อที่ทำเงินจากตลาดหุ้นคุณไม่เป็นต้องชนะทุกครั้งคุณต้องการแค่ความได้เปรียบนะฮะได้ไอเดียนะครับมาจากทวีตคุณสตีฟเบิร์นนะฮะ You don't have to be perfect to profitable you just need an edge นะฮะถ้าจะทำเงินจากตลาดหุ้นนะครับเพื่อที่จะทำเงินจากตลาดหุ้นคุณไม่เป็นต้องชนะทุกครั้งคุณต้องการแค่ความได้เปรียบนี่เป็นคำพูดที่ผมว่าถ้าเป็นมือใหม่จำนวนมากจะไม่เข้าใจผมมั่นใจนะว่าไม่เข้าใจเพราะว่าเราเข้ามาด้วยความกระเฮี้ยนกระหือรือฮะกระเฮี้ยนกระหือรือนะอยากจะชนะตลาดอยากจะทำกำไรให้ได้ก้อนโตที่สุดไวที่สุดและชนะทุกครั้งครับเราเชื่อว่าเซียนหุ้นนั้นคือคนที่เพอร์เฟกต์เซียนหุ้นนั้นจะต้องชนะทุกครั้งเพราะว่าเรามองผ่านมุมมองของคนที่อยู่นอกสนามครับมันคล้ายกับว่านะฮะสังเกตตัวเองไหมคุณเป็นแฟนบอลน่ะคุณดูฟุตบอลนะคุณเชียร์บอลนะคุณจะมองว่าคุณจะคิดไปเองว่านะนักเตะมันจะต้องเก่งเลิศต้องไม่พลาดเลยเพราะว่าทุกครั้งที่มันพลาดอ่ะคุณจะด่ามันใช่ไหมคุณจะด่าพวกเขาคุณจะคิดว่าไอ้นี่มันใช้ไม่ได้มันห่วยยิ่งทีมแพ้เนี่ยคุณโหวิจารณ์ทีมอย่างโหดเลยเหมือนกับเป็นทีมสอกเล่นเลยประมาณนั้นใช่ไหมคล้ายกันครับมุมมองของมือสมัครเล่นหรือคนที่อยู่นอกสนามนั้นมักจะคิดว่าทุกอย่างนั้นมันต้องเพอร์เฟกต์คาดหวังความเพอร์เฟกต์เช่นกันครับในตลาดหุ้นมือใหม่ที่เข้ามานั้นทุกคนต้องการความเพอร์เฟกต์ส่วนหนึ่งนั้นมันมาจากธรรมชาติที่ว่ามานี่แหละจากความคิดแบบคนนอกสนามคนที่ไม่เคยลงสนามผู้ชมอีกด้านหนึ่งคือมันมาจากจิตใต้สำนึกที่เราเรียกกันว่าเป็นธรรมชาติมนุษย์ความฉลาดมนุษย์เรียกว่า loss aversion ครับเราไม่อยากสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเสียเวลาเสียความรู้สึกนะฮะผิดหวังเสียใจเราไม่ชอบเราต้องการทุกอย่างไร้อุปสรรคเราคิดอย่างนั้นครับดังนั้นเนี่ยเราจึงพกพาเนี่ยไอ้ชุดความเชื่อนี่แหละธรรมชาติมนุษย์ที่เป็นmass psychology เนี่ยเข้ามาในการเทรดเราจึงต้องการชนะทุกครั้งเนี่ยคุณต้องการ perfect เพื่อที่จะ profitable ครับ you have to be perfect to profitable นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณ sleep burn พูดเล่นๆนะครับแต่มันเป็นธรรมชาติมนุษย์ที่เราเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าจะได้กำไรนั้นจะต้อง perfect ซึ่งมันจะท้อนมาจากธรรมชาติเราเองแหละที่เป็นความฉลาดมนุษย์แมสไซโคโลจีลอสเอเวชันดังนั้นเนี่ยผมจึงสรุปได้ว่านะนี่มือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับขอให้คุณนั้นหาระบบที่มันเพอร์เฟกต์ต่อไปคุณจะใช้หลักการที่ว่าเอ้ยใช้ระบบที่คนนี้บอกมามันขาดทุนเว้ยเปลี่ยนใหม่ไปหาตัวใหม่ที่มันคิดว่าน่าจะสมบูรณ์แบบกว่าแล้วก็หาไปเรื่อยครับไปเรื่อยจนกระทั่งจุดหนึ่งครับคุณจะต้องเจอการขาดทุนหนักแล้วก็ต้องการมุมมองต้องการความเห็นต้องการข้อมูลบางอย่างที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกดีรู้สึกมีกำลังใจในการต่อสู้อีกรอบหนึ่งแล้วคุณจะมาช่องเนี้ยแล้วคุณจะเก็ตในสิ่งที่ผมพูดจะต่อไปนี้ฮะว่าเนี่ยคุณต้องการแค่ความได้เปรียบครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้รับจากฟีดแบ็กของ FC นะมีหลายท่านครับก็กระมิดกระเมียนบางคนก็ตรงไปตรงมาเนี่ยผมได้รับอินบ็อกซ์มาเลยเนี่ยได้รับจุดเปลี่ยนเลยจากการฟังคลิปเนี่ยเยียวยาต่างๆนะทำให้ดีขึ้นบางคนก็คอมเมนต์แบบเหมือนกับมีนัยยะสำคัญแบบนี้นะผมยังคิดได้ว่าบางทีงานผมอ่ะมันเหมาะสำหรับคนที่มีบาดแผลเว้ยสำหรับคนที่มีตำหนิเลยถ้าแค่ว่าตามที่ยังชีวิตยังไม่เจอบาดแผลไม่เคยเจอรอยตำหนิเนี่ยคงจะไม่เก็ทงานผมแต่ผมมั่นใจว่าถ้าคุณ
โดนตลาดเล่นงานมาสักครั้งนึงแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเจ็บไว้แล้วคุณกลับมาฟังคลิปผมเนี่ยนะหรืออ่านหนังสือผมเนี่ยผมว่าคุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นกำลังใจและเป็นแนวทางที่ทำให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะกลับมาสู้และชนะได้อีกครั้งหนึ่งคุณแก้มือได้ครับถ้าคุณอ่านงานผมเนี่ยล่าสุดก็จะมีงานกับ Exit นะฮะเกี่ยวกับนะฮะเนี่ยเรื่องนู่นหมดตัวครับแล้วก็มีมากมายครับที่เขียนออกมาเนาะความได้เปรียบครับเป็นสิ่งที่คุณต้องการในการเทรดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตลาดหุ้นนั้นมันเป็นเกมที่คาดเดาไม่ได้ครับมันเป็นการสุ่มครับไม่มีใครที่อยากคาดเดาตลาดได้ถูกต้องตลอดเวลาและน้อยนักที่จะคาดเดาถูกเกินครึ่งครับแม้แต่ปีเตอร์ลินเองก็ตามครับคนที่เป็นศาสดา VI บอกว่านะในธุรกิจเนี่ยนะถ้าคุณเก่งนะคุณจะถูก6จาก10ครั้งดังนั้นเนี่ยแม้แต่ศาสดา VI นะครับที่มีคนโอ้โหบูชากันนักหนาเนี่ยเขายังบอกว่าเนี่ยวินเรทของ VI อ่ะเก่งๆสุดนะ 60% ครับงั้นคุณมีโอกาสผิดถึง4ครั้งด้วยกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยความเพอร์เฟคไม่มีละเมื่อเกมเนี่ยไม่ต้องการความเพอร์เฟคคุณจึงจำเป็นจะต้องนะครับมองหา edge ครับความได้เปรียบนะH คืออะไรครับคือ positive expectancy ผมเบรกดาวน์เลยนะเนี่ยจากประสบการณ์10ปีผมนะผมเก็ตแล้วว่าเกมนี้เล่นยังไงคุณต้องหา edge ให้เจอครับคือทำระบบเทรดคุณฮะทำระบบเทรดคุณนะให้ตั้งอยู่บน positive expectancy ครับซึ่งสมการกันเลยครับเนี่ย win rate คูณ average gain ลบloss rate คูณ average loss ครับเนี่ยทำให้สมการนี้เป็นบวกครับแค่นั้นพอครับคุณจะถือสั้นถือยาวเรื่องคุณครับแต่ทำให้สมการนี้เป็นบวกก็พอครับนี่คือ edge ครับนี่ความได้เปรียบครับถึงแม้คุณจะเทรด100ครั้งถึงแม้ใน100ครั้งนั้นคุณมีผิดคุณต้องตัดขาดทุน60ครั้งแต่คุณมี take profit 40ครั้งแต่ว่าเอาเข้าสมการเนี่ย win rate คูณ average gain ลบ loss rate คูณ average loss เนี่ยกลายเป็นบวกแล้วคุณหารด้วยจุดมันทั้งหมดอ่ะจาก100ครั้งเนี่ยคุณได้กำไรต่อครั้งเท่าไหร่นี่แหละครับคือ edge ครับผมเองจะมีการทำนี้ทุกเดือนครับบางเดือนผมก็มี expectancy อยู่ที่100บาทบางเดือนก็ expectancy อยู่ที่70บาทบางเดือน expectancy อยู่ที่50บาทเนี่ยจาก100ครั้งนะผมไม่ชนะทุกครั้งแต่ว่าเข้าสมการเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยผมชนะทุกครั้งคุณพอเก็ตไอเดียไหมว่าจริงๆอ่ะคุณอย่ามองเกมครั้งต่อครั้งแต่คุณมองเป็นภาพยาวแล้วคุณเบรกดาวน์มาเป็นครั้งต่อครั้งอีกทีหนึ่งแล้วคุณจะใจเย็นมากขึ้นแล้วคุณจะไม่สนใจเรื่องความเพอร์เฟคครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า edge ครับความได้เปรียบครับ edge นั้นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอให้กับผู้ชมผู้ฟังนะที่ผ่านมาช่องนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับผมหรือไม่ก็ตามนะคือมันจะมีคำหนึ่งที่คนในวงการเล่นหุ้นพูดกันเยอะมากหุ้นเปลี่ยนชีวิตหุ้นพลิกชีวิตเนี่ยตอนแรกผมก็หลงไหลไปตามคำนี้นะมันดูหรูหรามันดูโรแมนติกมันดูซานตาคลอสมากเลยพอเวลาผ่านไปครับผมรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเราเอาแต่เพิ่งพาหุ้นสักตัวหนึ่งที่จะพลิกชีวิตคุณได้นะผมว่าอันตรายละเพราะว่าอะไรครับหุ้นนั้นมันอยู่นอกเหนือการควบคุมคุณฮะและตลาดมันผันผวนตลอดเวลาครับคุณถ้าคุณยังคาดหวังหุ้นสักตัวหนึ่งสมมติหุ้นชื่อ EA เงี้ยแล้วคุณดัน all in กับมันนะครับชิบหายเกิดเลยนะครับนี่ครับดังนั้นเนี่ยหุ้นพลิกชีวิตมันจึงเป็นคำที่อันตรายมากเพราะอะไรครับถ้าคุณพึ่งพาคุณคาดหวังกับหุ้นสักตัวหนึ่งแล้วเนี่ยหุ้นตัวนั้นมันเกิดพลิกผันลงอย่างรุนแรงเพราะว่ามันมีปัญหาภายในนะผมว่าบันไลเกิดครับดังนั้นเนี่ยอย่าครับ
อย่าเอาคำว่าหุ้นพลิกชีวิตหุ้นเปลี่ยนชีวิตมาเป็นสรณะของการเทรดครับไม่ใช่แก่นครับเพราะว่าอะไรครับคุณยังเป็นต้องกลับมาครับกลับมาอยู่ในสิ่งที่คุณควบคุมได้หรือโฟกัสได้ครับโฟกัสสิ่งที่คุณควบคุมได้ครับนะฮะหุ้นนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมคุณอย่าให้มันมาเป็นเจ้าชีวิตคุณฮะบอกคุณเลยนะย้ำนะครับถ้าคุณเก็ตไอเดียเนี้ยผมว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นฮะหุ้นนั้นคุณควบคุมมันไม่ได้มันเคลื่อนราคามันนะราคาหุ้นนะเคลื่อนไหวตามนะครับเหตุปัจจัยความกลัวความโลภและปัจจัยภายในการบริหารจัดการภายในถ้าคุณดันพึ่งพาหุ้นสักตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นตัวแย่ๆที่มันมีพื้นฐานภายในแย่แล้วก็ชิบหายนะครับดังนั้นเปลี่ยนครับให้หุ้นนั้นอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของสมการครับเนี่ย expectancy ซะให้ระบบเป็นแก่นการเทรดคุณฮะอย่าให้หุ้นฮะอย่าให้หุ้นเป็นนายเหนือชีวิตคุณครับแต่จงให้ระบบเป็นนายเหนือชีวิตคุณครับเทรดตามระบบครับเนี่ยคัทลอสช็อตและ profit run แล้วก็อย่าต้องการความ perfect ครับสร้างระบบที่ให้ positive expectancy ครับสร้างระบบที่มีความได้เปรียบครับ positive expectancy คือแก่นการเทรดที่คุณควรยึดถือมากกว่าหุ้นพลิกชีวิตฮะลองฟังลองเอาไปคิดต่อนะครับผมว่าประเด็นเนี้ยสำคัญมากครับนี่มันอะไรครับก่อนนั้นเนี้ยคุณอาจจะพึ่งพาหุ้นสักตัวนึงก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าถึงเวลานึงที่คุณตาสว่างว่าโอ้โหเพราะฉันเชื่อหุ้นตัวเนี้ยหวังว่ามันพลิกชีวิตฉันแต่ว่ามันกลายเป็นหุ้นที่แย่เนี่ยไม่เป็นไรครับรู้สึกตัวดีแล้วครับนั่นแหละครับคุณเข้ามาถึงจุดที่ว่าทำให้คุณตาสว่างละเมื่อนั้นแล้วครับคุณตาสว่างเมื่อคุณตื่นรู้นั่นแหละครับการเทรดที่แท้จริงคุณกำลังเริ่มต้นขึ้นมาครับเนี่ยกลับมาครับโฟกัสที่ expectancy ซะกลับมาโฟกัสที่ edge ค่ะความได้เปรียบซะแล้วเมื่อนั้นครับการเทรดคุณจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ในแบบที่มั่นคงและยั่งยืนนะครับก็เป็นไอเดียไปคิดต่อนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ